วันหยุดนรกมีในวันสำคัญต่างๆดังนี้ฟังให้ดีนะคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเล่าประสบการณ์ที่ท่านได้คุยกับท่านพญายมไว้ว่าครั้งหนึ่งพญายมกับนายบัญชีมาเที่ยววันออกพรรษาหลวงพ่อถามท่านว่าลุงมีข่าวอะไรมาบ้างล่ะท่านบอกว่าไม่มีผมหยุดนรกการ3วันมีเมื่อวานคือวันออกพรรษาวันนี้วันปาวารณาและวันถัดไปอีก1วัน3วันนี้ผมไม่สอบสวนวันหยุดนรกมีในวันสำคัญต่างๆดังนี้ฟังให้ดีนะคะ1วันออกพรรษา2วันวิสาขบูชา3วันมาฆบูชานอกนั้นพญายมท่านไม่หยุดหลวงพ่อเลยถามว่าถ้าเวลาที่ลุงไม่สอบสวนพวกที่คอยการสอบสวนเขาจะมีอิสระใช่ไหมพญายมก็บอกว่าตามปกติเขามีอิสระอยู่แล้วไอ้ที่ยมพบาลเขาไปยืนรอน่ะเขารอให้คนไม่ตกนรกเท่านั้นเองเพราะท่านไม่ได้มีหน้าที่ให้ใครตกนรกแต่คนพวกนั้นต้องไปตามกฎแห่งกรรมหลวงพ่อเลยถามท่านว่าถ้าเขามีอิสระอย่างนี้เขาจะไปที่อื่นได้ไหมท่านยมพบาลจึงบอกว่าเขาจะไปไหนก็ได้เพราะถึงเวลาสอบสวนเขาก็จะมาเองเพราะกฎของกรรมมันบังคับให้เขาต้องมาหมายความว่าเขาจะต้องถูกสอบสวนไม่งั้นเขาจะลงนรกทันทีแต่ถ้ามาที่นี่เขายังมีโอกาสพ้นจากนรกหลวงพ่อถามต่อว่าถ้าบรรดาญาติอุทิศส่วนกุศลให้เขาจะมีโอกาสได้รับไหมท่านก็ตอบว่าถ้าญาติฉลาดได้รับทุกคนญาติฉลาดหมายความว่าเวลาทำบุญเนี่ยทำให้เฉพาะเจาะจงระบุชื่อไปเลยเพราะเวลานั้นเนี่ยยังเป็นเวลาปลอดโทษอยู่เขาจะมีสภาพคล้ายกับสัมภเวสีหลวงพ่อจึงถามต่อว่าแล้วทำบุญอย่างไหนล่ะดวงวิญญาณเหล่านี้ถึงจะขึ้นสวรรค์มีความสุขมากหรือมีความสุขน้อยหรือไม่ได้รับเลยท่านพญายมจึงบอกว่าแดนใดไม่มีบุญทำแล้วก็ไม่ได้รับเหมือนกันหมายความว่าพระบางคนเนี่ยเป็นพระแต่หัวเป็นพระแต่ผ้าเหลืองนี่แหละทำไปเท่าไหร่เจ๊งหมดทำไปเท่าไหร่ขาดทุนหมดถ้าทำบุญในเขตที่มีบุญน้อยอานิสงส์ที่เขาจะได้รับก็น้อยแต่ถ้าทำบุญในเขตที่มีอานิสงส์มากบุญที่เขาจะได้รับมันก็มากและสิ่งที่ควรทำคือสังฆทานดีที่สุดท่านจึงบอกต่อว่าไปบอกชาวบ้านเขานะว่าคนที่ผมจะช่วยได้จริงๆต้องเฉพาะคนที่ผ่านสำนักของผมเท่านั้นนะอย่างสัมภเวสีเปรตอสุรกายไม่ผ่านท่านท่านช่วยไม่ได้แล้วคนที่ลงนรกทันทีเนี่ยท่านก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่ได้ผ่านสำนักท่านหลวงพ่อจึงถามต่อว่าแล้วทำอย่างไรล่ะความแน่นอนจึงจะปรากฏท่านจึงจะช่วยได้ท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเวลาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คนตายเนี่ยถ้าเรายังไม่มั่นใจให้บอกว่าถ้าบุคคลนั้นยังไม่มีโอกาสโมทนาเพียงใดขอให้ท่านพญายมราชเป็นพยานด้วยหากว่าพบเธอผู้นั้นเมื่อใดขอให้บอกเธอโมทนาเมื่อนั้นสรุปแล้วนะคะใครก็ตามที่ญาติเพิ่งจะเสียในช่วงนี้เนี่ยก็สามารถไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาในช่วง3วันนี้ได้นะคะนั่นคือวันออกพรรษาวันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชาและที่ใกล้จะถึงที่สุดนี่คือวันออกพรรษาค่ะแต่ตัวเราเองอย่าไปรอให้ลูกหลานมาทำบุญให้เลยนะคะของแบบนี้มันไม่แน่พึ่งตัวเองทำด้วยตัวเองดีที่สุดเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ขอให้กดไลค์กดแชร์และแท็กคนที่คุณรัก